ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนลูกแก้วเข้าแถวบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเสียงโครมครามอะไรกันล่ะเนี่ยนี่คุณมังกรยังไม่6โมงเช้าเลยนะทำไมมาเล่นอะไรหนวกหูคนอื่นเขาขนาดนี้ล่ะแม่ก็ฉันนอนไม่หลับนี่นะนอนลืมตาโพลงมาทั้งคืนแล้วก็เลยหาอะไรมาทำแก้เซ็งนะไหนๆก็ตื่นกันแล้วมาเล่นโยนลูกแก้วกันไหมดีนะที่วันนี้คุณบ้านเลือกหยุดพักไกลจากบ้านคนอื่นไม่งั้นมีหวังโดนว่าเรื่องไม่รู้กาลเทศะแน่เลยเอางี้ไหมคุณมังกรแกนจะถามคำถามนึงถ้าคุณมังกรตอบได้พวกเราก็จะยอมเล่นด้วยแต่ถ้าคุณมังกรตอบไม่ถูกก็ต้องเลิกเล่นเสียงดังนะเอาสิได้อยู่แล้วเอาล่ะคำถามก็คือถ้าฉันโยนลูกแก้วลูกนี้ไปยังลูกที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องโดนบอลลูกอื่นๆกระจายไปหมดนะสิเหนียวจะโดนเหรอเหนียวเย้คุณมังกรทายผิดแล้วเราไปนอนกันต่อเถอะแกนไม่ได้ผิดยังไงเหรอต้องทำให้ดูก่อนสิได้อยู่แล้วอ้าวว่าไงเป็นอย่างนี้ไปได้อ้าวแกนแล้วเธอจะไม่อธิบายก่อนเหรอเดี๋ยวฉันกับแก้วไปนอนต่ออีกสักชั่วโมงก่อนส่วนคุณมังกรในฐานะที่กวนจนคนอื่นนอนไม่ได้ทำโทษให้เป็นคนเตรียมอาหารเช้าอ๋อเจ้าเหมียวก็ต้องช่วยด้วยล่ะฐานแอบนินทาแกนได้ยินด้วยเหรอเนี่ยไปก่อนละเดี๋ยวตื่นแล้วจะมาเฉลยให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะฮะบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของพวกเรามีน้องๆมาเยี่ยมเต็มไปหมดเลยน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรครับวันนี้พวกเราจะมาทดลองสนุกกันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ น้องๆครับเคยเล่นโยนลูกแก้วหรือเปล่าครับเคยไหมเคยบอกพี่พ่อหน่อยสิครับว่าเวลาที่เราโยนลูกแก้วไปแล้วใช่ไหมครับพอลูกแก้วกระทบกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแตกลูกแก้วจะแตกเหรอครับอยู่เฉยๆน้องนิ้งไหนครับแตกน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าถ้าลูกแก้วเนี่ยมากระทบกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูวันนี้นะครับพี่บอลก็มีนี่เลยเจ้าลูกแก้วมาให้น้องๆด้วยเคยเล่นหรือเปล่าเคยใช่ไหมครับลูกแก้วมีลักษณะเป็นยังไงครับกลมโปแต่เราจะเพิ่มความสนุกของเกมนี้ของเรานั่นก็คือพี่บอลมีนี่ฮะมาให้ช่วยกันประดิษฐ์ด้วยนะครับวันนี้พี่บอลมีกระดาษมาให้น้องๆเอาเลยครับพี่บอลมีหลอดมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะเอาหลอดมาทำอะไรขั้นตอนแรกเรามาสร้างอุปกรณ์การทดลองกันเถอะค่ะเริ่มจากทากาวที่หลอดทั้งสองและนำมาติดที่กระดาษวางขนานกันแบบนี้ค่ะเราลองมาถามน้องๆดีกว่าดูสิว่าน้องๆจะรู้ไหมนะว่าเราเตรียมอุปกรณ์นี้เพื่อทำอะไรต่อไปเพื่อจะกินลูกแก้วค่ะมีอะไรอีกครับแล้วก
็ลูกแก้วมันจะวนรอบหลอดน้องแพรนะครับรู้ไหมว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรให้ลูกแก้วกินไปเอาละค่ะจะเป็นอย่างที่น้องๆคาดคิดไว้หรือเปล่าลงมือทำกันเลยทุกคนเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วโชว์ผลงานหน่อยครับพี่บอลมีนี่เลยลูกแก้วที่เป็นของเล่นของเจ้ามังกรนั่นเองนะครับมาแจกน้องๆด้วยคนละลูกลองดูเจ้าลูกแก้วลูกนี้ลองสังเกตว่ามีอะไรบ้างมีสีเหลืองมีสีฟ้าสีส้มเป็นแก้วใสๆเป็นทรงอะไรนะครับทรงกลมเมื่อกี้ใครบอกเพื่อนว่าเจ้ามันกลิ้งลองทำดูสิครับเกิดอะไรขึ้นครับมันหมุนน้องอยากรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกแก้วมารวมๆกันมันจะไหลไปชิดๆกันมันจะไหลตามกันแล้วมันก็จะไหลชิดๆกันมันจะต่อมาแล้วมันก็จะกลิ้งไปต่อกันแล้วมันก็จะกลิ้งตามรางมันจะไหลมาชิดๆกันแล้วอันแรกก็เราอันแรกก็จะลุ้นก่อนลองมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของใครจะถูกต้องนั่นเองน้องๆอยากรู้มั้ยครับอยากถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูตอนนี้นะครับเราเอาลูกแก้วของทุกๆคนเนี่ยมารวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราโยนลูกแก้วลงไปในหลอดนั่นเองนะฮะ1 2 3เป็นไงครับลูกแรกลุ้นพอเอาลูกแก้วเนี่ยหยอดลงไปที่รางของหลอดแล้วลูกแก้วอีก6ลูกมีลักษณะยังไงบ้างครับพอเราปล่อยลูกแก้วตรงนี้ลงมาแล้วไปกระทบกับลูกแก้วที่6แล้วลูกแก้วอันที่1มันก็ไหลหล่นจากรางอันอื่นๆมันก็ไหลแต่ว่ามันไหลแค่ลูกเดียวเพราะว่ามันไม่มีแรงพอที่จะดันลูกอื่นไปได้หยอดลูกนี้ลงไปมันจะไปกระทบกับลูกที่เหลือทำให้ลูกที่เหลือมันไปดันลูกข้างหน้าสุดเมื่อกี้เราใช้หลอดใช่ไหมครับตอนนี้พี่บอลเป็นรางไม้เลยนะคะเดี๋ยวลองมาเล่นกันนะฮะทีนี้เราลองเปลี่ยนขนาดลูกแก้วให้ใหญ่ขึ้นดีกว่ามาดูกันสิคะว่าถ้ากลิ้งลูกแก้วลูกโตนี้ออกไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสังเกตกันให้ดีๆนะคะเป็นยังไงครับกิ้งลูกเดียวเป็นยังไงครับลูกเดียวแรงจากลูกแก้วที่ไหลลงไปมันจะไหลมันเวลาเราผลักมันจะไหลลงไปแล้วลูกพินเรามันก็จะพากันกิ้งไปแล้วลูกที่1ก็จะตกรางแล้วทำไมมันไม่หล่นทั้งหมดอะครับเพราะแรงดันมันใช้ไม่พอถ้าสมมติว่าเราไม่ปล่อยให้ลูกแก้วเนี่ยไหลไปแต่เราจับลูกแก้วลูกแรกเอาไว้เราจะรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้ใช่ไหมเราต้องลองทำดูมา1 2 3รู้สึกยังไงขยับนิดนึงแล้วมือที่เราจับอยู่เรารู้สึกอะไรบ้างขยับมาฝั่งนี้บ้างให้เพื่อนลองทำดูบ้างนะครับลุย1 2 3ยิมมี่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับอันสุดท้ายมันเคลื่อนเคลื่อนแล้วนิ้วเรารู้สึกอะไรบ้างรู้สึกเหมือนตื่นดันที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าเราผลักลูกแก้วออกไปนะฮะลูกแก้วอันนี้ก็จะมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวเยอะพอเราผลักออกไปพลังงานก็จะถูกถ่ายทอดให้กับลูกแก้วลูกต่อไปและเมื่อลูกแก้วลูกสุดท้ายนี้ไม่สามารถส่งต่อแรงไปที่ไหนได้แล้วจึงทำให้มันกลิ้งออกไปและนั่นก็คือวิธีการถ่ายทอดพลังงานนั่นเองครับเช่นเดียวกับกีฬาสนุกเกอร์เมื่อแทงลูกสีขาวไปชนลูกสีอื่นพลังงานจะถูกถ่ายทอดออกไปทำให้ลูกสีอื่นมีแรงกลิ้งไปได้นี่แหละค่ะวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าเจ้าลูกกลมๆชนิดอื่นๆจะสามารถทดลองได้เหมือนกับการทดลองของเราหรือเปล่าลองทดลองดูนะครับได้ผลยังไงแล้วส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายมาบอกพี่บอลด้วยนะครับและนี่ก็คือนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ส่งรูปมาร่วมสนุกกับเราไงล่ะครับรับไปเลยของรางวัลพิเศษจากทางรายการและถ้าน้องๆมีการทดลองอะไรอยากจะนำมาอวดเพื่อนๆกันทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันได้ใหม่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพวกเราถ้าอยากรู้ต้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย